ันเป็นหลักการแห่งผลประโยชน์นะคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยมองเรื่องผลประโยชน์ถามว่าเราทำงานเรามีเป้าประสงค์อะไรเราอยากได้เงินไงเราอยากได้ความก้าวหน้าเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากถูกยอมรับเราถึงเอาผลักดันตัวเองเข้ามาสู่ระบบการทำงานเพราะนั้นผู้นำก็ต้องรู้ว่าจุดนี้คือแรงจูงใจต้องหาแรงจูงใจของมนุษย์ให้เจอสองเลยก็คือ soft skill การบริหารจัดการคนเป็นสิ่งที่ทำยากมากที่สุดไม่ว่าคุณจะบริหารอะไรแต่คนเนี่ยมันมีความหลากหลายแตกต่างแล้วคนวันนี้กับคนเดิมนะวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันแล้วมีไดนามิกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องมีความทันคนรู้จักคนอ่านคนออกอ่านเกมได้ว่าตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาอะไรและจะต้องแมเนจทีมอย่างไรแมเนจบิสเนสอย่างไรเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำจะต้องรู้จักให้ได้มากที่สุดรีมาสเตอร์ mastering your skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีมาสเตอร์ mastering your skillsใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่อง Mission to the Moon เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องการสอนลูกค่ะซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสอนลูกกับการทำงานยังไงนะการสอนลูกอะค่ะอยากเราทุกคนอาจจะอยากให้เขาเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพใช่ไหมคะก็เหมือนกับการสอนลูกน้องค่ะเพราะว่าการที่เป็นผู้นำในยุคนี้นะคะก็จะต้องสอนให้ลูกน้องเนี่ยมีการเติบโตในหน้าที่การงานซึ่งมันก็มีความคล้ายคลึงกับการดึงศักยภาพคนคนหนึ่งค่ะให้มันผลิดอกออกผลออกมาถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถดูแลลูกน้องเหมือนดูแลลูกได้หรือไม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีทักษะอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้แล้วก็ชวนคุยพร้อมกันกับอาจารย์เกลอริสานักจิตวิทยาคลินิกจากโรงพยาบาลพระราม9และผู้สร้างสรรค์เนื้อหาช่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยายินดีต้อนรับอาจารย์เกลสวัสดีค่ะอาจารย์เกลสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้มากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เกลแบบแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างหรือว่ามีทำคอนเทนต์อะไรอยู่บ้างคะค่อนข้างเยอะนะคะอันแรกเลยที่ประจำเลยก็คือเป็นนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุซึ่งนักจิตวิทยาคลินิกจะต่างกับนักจิตวิทยาทั่วไปตรงที่นักจิตวิทยาทั่วไปจะเข้าใจความเป็นมนุษย์เฉยๆแต่นักจิตวิทยาคลินิกจะสามารถตรวจวินิจฉัยรักษาแล้วก็ดูแลได้ทั้งคนทั่วไปแล้วก็คนที่ป่วยด้วยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของเพจส่วนตัวจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยาอันนั้นเราก็จะให้ความรู้กับพ่อแม่ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกแล้วก็มีแอดมายสำหรับเพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจอันนี้เราทำเพจนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราทำงานแล้วเรามีอุปสรรคหรือการใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยเราจะอยู่กับสิ่งนั้นยังไงหรือจะแก้ปัญหานั้นยังไงค่ะค่ะซึ่งตอนนี้คนทำงานสมัยนี้ค่ะเจอปัญหานี้บ่อยเครียดมากใช่เราเหมือนเราเจอเรื่องราวแบบหลายอย่างซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหรือยังหรือเราจะแบบจัดการความเครียดยังไงมันมีระดับเลเวลที่อาจารย์เกลแนะนำว่าแบบไหนที่คิดว่าควรจะรู้ตัวเองแล้วแบบปรึกษาและถึงขั้นที่แบบว่าปรึกษาหรือจัดการกับความเครียดนี้ยังไงเป็นคำถามที่ดีด้วยปกติแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราเครียดแต่ว่าปกติแล้วเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะมีวิธีการเดรนหรือการระบายเราสังเกตตัวเองง่ายๆเลยเราเริ่มกินมากขึ้นเราเริ่มซื้อของเข้ามากินช้อปปิ้งออนไลน์เริ่มมีพฤติกรรมที่แบบช้อปปิ้งเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะการซื้อของการช้อปปิ้งมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่งานเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็ใช้วิธีการนั้นฉันสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วฉันสบายใจนะคะยุคก่อนโควิดเนี่ยมันก็จะมีการช้อปปิ้งการเที่ยวการไปปาร์ตี้แต่ช่วงของโควิดเนี่ยทุกอย่างถูกปิดกั้นหมดเลยนี่เราก็จะหนักไปทางช้อปปิ้งออนไลน์แต่ทีนี้มันกลับมาอีกรอบหนึ่งที่เปิดทุกอย่างทีนี้เอาหนักเลยค่ะทั้งเที่ยวทั้งช้อปปิ้งทั้งปาร์ตี้ก็กลับมาฟูลสตรีมเหมือนเดิมแต่ทีนี้เวลาที่เราจะวัดว่าไอ้ความเครียดเหล่านั้นมันถูกเรนไปจริงหรือเปล่าเราก็จะมาดูหลังจากที่เราช้อปปิ้งไปแล้วเนี่ยความสบายใจทำให้เรามูฟออนจากสิ่งต่างๆแล้วไปทำงานได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าผลกระทบที่เราควรจะคอนเซิร์นแล้วก็คือหนึ่งเลยมีภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกินอาจจะกินมากขึ้นกินน้อยลงนอนไม่หลับอันนี้ด้วยไหมสองนอนไม่หลับค่ะการนอนไม่หลับมีหลายปัจจัยเช่นนอนแล้วนอนยากนอนแล้วตื่นกลางดึกตื่นแล้วนอนไม่ได้อย่างนี้ค่ะถูกต้องเพราะนั้นการกินกับการนอนจะเป็นตัวสะท้อนแล้วสิ่งต่อไปก็คือเราจะเริ่มใช้ชีวิตประจำวันยาก
อยากจะจมลงไปกับโซฟาลุกยากอะต้องใช้แรงขับเคลื่อนเยอะในการที่จะตื่นเช้าอาบน้ำไปทำงานแล้วก็เริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานและผู้คนรอบข้างอันนี้แปลว่าความเครียดมันส่งผลที่เราต้องทำการรักษามันก็แบบอยากให้ทุกคนเหมือนกับคอยสังเกตตัวเองต้องดีเทคค่ะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ความเครียดพวกนี้มันไม่ใช่แค่เครียดแล้วนะถ้าเราฟังข่าวมันมีคนเริ่มทำร้ายตัวเองนะกระโดดตึกทำร้ายตัวเองกินยาอย่างเงี้ยค่ะกินยาฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันมาจากมันเดรนออกไม่ได้มันเหมือนแบบมันสะสมแล้วมันก็เดรนออกไม่ได้แล้วมันก็กลายเป็น depression เพราะฉะนั้นนะถ้ารู้ตัวเร็วหรือว่าเริ่มตระหนักได้แล้วใช่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยน mindset นิดนึงว่าการไปหาผู้เชี่ยวชาญมันไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าฉันช้อปปิ้งมันง่ายกว่าแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาไงแต่การไปหาผู้เชี่ยวชาญมันคือการไปหาที่สาเหตุจริงๆไปรักษาจริงๆแล้วกลับมาเราก็จะใช้ชีวิตได้ปกติค่ะต้องปรับ mindset นิดนึงค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังแบบกังวลอยู่แต่ว่าอยากให้ไม่ต้องกังวลเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นอาการชนิดหนึ่งที่เราควรจะแบบอ่ะเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าตัวร้อนแหละแล้วก็ไปหาคนที่อาจสามารถดูแลเราได้ค่ะทีนี้หัวข้อในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะคืออายเห็นเนื้อหาคอนเทนต์ที่อาจารย์เหมือนกับเชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นการเลี้ยงลูกทีนี้ก็รู้สึกว่าเออในคนทำงานเราอ่ะก็เหมือนต้องดูแลลูกน้องที่เป็นเหล่าลูกๆของเราอยากให้แบบเขาเติบโตเพราะว่าผู้นำสมัยนี้ก็จะต้องวางแผนหรือกับให้ลูกน้องเนี่ยมีการเติบโตหรือว่าเราจะนำแล้วก็ให้เขาว่าทำตามยังไงซึ่งแต่ละคนน่ะก็จะมีพื้นเพไม่เหมือนกันต่างกับหรือว่าเหมือนกับการที่พ่อแม่ค่ะเลี้ยงดูลูกเพราะว่าก็ต้องใช้หลักการจิตวิทยาในการแบบนำเขาอยากให้เขาทำอะไรบางอย่างเราไม่สามารถไปบอกว่าอ่ะทำมันก็จะไม่ได้ค่ะมันมีมุมที่เหมือนหรือว่าต่างกันประมาณไหนคะถ้าถามว่าเหมือนกันก็ในเชิงของการพัฒนาสำหรับลูกเนี่ยเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกก็อยากพัฒนาลูกแต่โดยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะส่งไปโรงเรียนให้โรงเรียนพัฒนาก็เพจเราก็ทําหน้าที่ที่อยากให้พ่อแม่กลับมาคอนเซิร์นว่าการเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กมันเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกมันเริ่มที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมของเขาในการที่พร้อมที่จะให้คุณครูพัฒนาต่อนี่ถามว่าลูกน้องล่ะลูกน้องก็เป็นคนที่เราอยากพัฒนาถูกไหมแต่มันต่างกันตรงที่ลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลาออกไม่ได้เราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นพ่อแม่ของเขาไม่ได้แล้วลูกได้มาคือได้มาไงเป็นยังไงเราก็ต้องรักเขาแต่ในขณะที่ลูกน้องเนี่ยเราปฏิเสธได้นะเจ้านายมีความสามารถที่จะปฏิเสธเราได้เอาเราออกได้ให้คุณให้โทษเราได้ซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่ถามว่าแล้ววิธีการการจัดเทรนนิ่งการจะสอนมันต่างกันไหมต่างกันค่อนข้างมากเพราะว่าหลักการของเด็กจริงๆเราง่ายกว่าเพราะมันยังไม่มีอะไรใช่เหมือนผ้าขาวหนึ่งไม่มีความรู้สองยังไม่มีทัศนคติสามยังไม่มีความเชื่อสี่ระดับของความดื้อจัดการง่ายนะคะเพราะนั้นแต่ลูกน้องเนี่ยต่างเลยลูกน้องเนี่ยมาเติบโตมาคนละแบบมีพื้นเพต่างกันแล้วสองความรู้อีกในแต่ละมหาวิทยาลัยก็ให้ความรู้ที่แตกต่างกันความถนัดทักษะก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะแล้วมีความเชื่ออีกความดื้อที่ไม่เหมือนกันอีกดื้อระหว่างเด็กกับดื้อระหว่างลูกน้องไม่เหมือนกันดื้อของลูกน้องเนี่ยมันมีอีโก้มันมีตัวตนของเขาถูกไหมแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะแบบสามารถอยู่กับลูกน้องได้อันนี้แหละเป็นชาเลนจ์ของผู้นำนะคะค่อนข้างหนักนะใช่ค่ะเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างที่พูดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันแก้ยากต่อให้เรารู้ตัวก็ตามสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่แบบมีอีโก้มากเราอยากจะเปลี่ยนแต่มันก็ยากมันฝืนยากมากเลยนะมันเหมือนเราวนรถไฟด้วยรูปเดิมๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแต่มันก็ชินกับรูปเดิมๆทีนี้ถ้าถามว่าในฐานะของผู้นำจริงๆในองค์กรนะคะความสำคัญอยู่ที่ผู้นำในการวางนโยบายต่างๆการพัฒนาบุคลากรพวกนี้หรือการจะให้คนรักองค์กรก็อยู่ที่ mindset และนโยบายของผู้นำถ้าถามว่ารูปแบบองค์กรที่จะสามารถทำให้ลูกน้องมีพัฒนาที่ดีมีกับความรักองค์กรมันต้องวางฟอร์มขององค์กรไว้ที่ดีนะคะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราบอกลูกน้องต้องรักองค์กรไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่าคนเนี่ยพอเราพูดถึงเด็กเนี่ยเด็กมันมีความเอื้อต่อการพัฒนาค่อนข้างสูงเปิดรับใช่ไหมคะเขาจะเปิดแล้วการใช้จิตวิทยาน้อยกว่าแต่ในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยมันเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าพอเข้า25ปีเขาเรียกว่ามันมีบุคลิกภาพบุคลิกภาพคือสิ่งที่ติดตัวมาจนเป็นนิสัยและเปลี่ยนแปลงได้ยากนี่แหละจำให้
ลูกน้องของเราต่างกับลูกของเราเพราะเด็กมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกวันแต่ทีนี้พอถามว่าแล้วคนในระดับของผู้ใหญ่ที่จะมาเป็นลูกน้องเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภท คนที่1คือคนที่พัฒนาง่ายพร้อมมากที่จะพัฒนาชั้น4เปิดรับอยากให้พัฒนาต่อให้มันวนลูปรถไฟที่เขาชินแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปเส้นทางใหม่กับประเภทที่2เปลี่ยนแปลงยากพัฒนายากอ่ะพวกนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ฉันมีตัวตนของฉันแล้วฉันก็อยากจะเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็จะดื้ออ่ะเพราะนั้นมันมีคนอยู่สองกลุ่มนั้นถ้าถามพี่ในฐานะผู้นำสิ่งที่ผู้นำจะต้องทำคือเลือกคนให้ถูกก่อนอ๋อเนี่ยตอนแรกก็สงสัยว่าเอ้าเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะเจอกลุ่มไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะเลือกได้ปกติอะค่ะในบริษัทที่เขามีบิสเนสที่ใหญ่เขาจะใช้นักจิตวิทยาในการตรวจวัดก่อนต้องไปทำเทสก่อนนะเวลาที่คุณจะไปสมัครงานในราคาหลักแสนน่ะเขาจะส่งไปเทสเลยเขาจะวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยคนแบบเปิดในการจะพัฒนาถูกต้องแล้วก็จะเหมาะกับตำแหน่งนี้ไหมจะเหมาะกับงานนี้ไหมเพื่อเลือกคนให้ถูกกับงานเพราะว่าเรารู้ว่าคนมันมีอยู่สองแบบไงพัฒนาได้กับพัฒนายากการที่จะเอาคนเข้ามาแล้วเราต้องจ่ายเงินเดือนเขาแล้วถ้าเขาพัฒนายากล่ะเขาเรียกว่าอะไรเราต้องลงทุนในเวลาของคนในการจะเทรนเขางั้นบริษัทใหญ่ๆจึงนิยมที่จะส่งไปเทสก่อนเพื่อเลือกเอาคนที่พัฒนาง่ายและพัฒนาได้มาใช้นะคะนั้นในบริษัทของบิสเนสเนี่ยเขาก็จะทำการอย่างนี้แต่ในโดยทั่วๆไปของคนทั่วๆไปในบริษัทระดับกลางก็ไม่ได้ทำแต่ทีเนี้ยพอบอกว่าเราอยากเป็นผู้นำและอยากจะพัฒนาลูกน้องในองค์กรเราก็ต้องดูว่าลูกน้องของเราเป็นกลุ่มไหนจากนั้นจริงๆมันมีความลับอยู่ทางจิตวิทยาในการพัฒนาคน มีอยู่2ข้อนะคะ1เลยคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรมันอาศัยแรงจูงใจมี motivation ต้องมีแรงจูงใจนั่นเป็นหลักการที่ผู้นำจะต้องรู้เรื่องนี้ มันเป็นหลักการแห่งผลประโยชน์นะคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยมองเรื่องผลประโยชน์ถามว่าเราทำงานเรามีเป้าประสงค์อะไรเราอยากได้เงินไงเราอยากได้ความก้าวหน้าเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากถูกยอมรับเราถึงเอาผลักดันตัวเองเข้ามาสู่ระบบการทำงานเพราะนั้นผู้นำก็ต้องรู้ว่าจุดนี้คือแรงจูงใจต้องหาแรงจูงใจของมนุษย์ให้เจอต้องหาแรงจูงใจของคนนั้นน่ะให้เจอเพราะว่าแต่ละคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากได้เงินถูกต้องอย่างเดียวมันต้องมีอย่างอื่นมันต้องมีอย่างอื่นแล้วคนคนนั้นจริงๆมันมีแมสได้ว่าในองค์กรนะคะแมสขององค์กรมีได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรเขามีแรงจูงใจอะไรเราต้องสร้างแรงจูงใจแต่แรงจูงใจยังไม่พอแรงจูงใจมันเหมือนวิ่งระยะไกลถูกไหมคะว่าอ่ะมันมีระยะไกลแต่สมมติเราได้เงินเดือนมาแล้วแสนหนึ่งถ้าได้แสนหนึ่งไปอีก 4-5 ปีแรงจูงใจหมดแล้วนะนั่นสิ่งต่อไปที่ผู้นำจะต้องสร้างคือเขาจะต้องหาการเสริมแรงนี่มีหลักการอยู่2แบบคือใช้แรงจูงใจเป็นเป้าหมายยาวๆแล้วก็การเสริมแรงการเสริมแรงทางบวกที่จะใช้นะคะเพราะว่าการเสริมแรงมันจะทำให้คนเรามีแรงที่จะวิ่งเหมือนระหว่างวิ่งอ่ะแล้วเราก็ให้โปรตีนเราก็ให้กล้วยเราก็ให้น้ำเราก็ให้สิ่งที่เขาจะวิ่งไปถูกพอยต์ที่1 2 3จนไปถึงแรงจูงใจสำเร็จที่เราต้องการในงานที่เราต้องการอย่างเงี้ยถ้าผู้นำมีหลักการนี้แล้วรู้หลักการนี้แล้วหาให้เจอแล้วก็จริงๆอยากให้เขารู้สึกว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะคุณกำลังทำงานกับคนเพราะนั้นการขับเคลื่อนคนได้เนี่ยมันต้องอาศัยหลักการทางด้านจิตวิทยาไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเงินฟาดเขาบางคนเงินซื้อไม่ได้นะไม่ใช่บอกว่าอ่ะฉันกองเงินมาให้เธอแล้วเธอทำงานให้ฉันโดยเฉพาะกับเด็กยุคใหม่จะบอกเลยว่าเงินเท่าไหร่ก็จ้างเด็กยุคใหม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีแบบแฟกเตอร์หลายอย่างมีปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันสำคัญมากสิ่งที่ผู้นำจะต้องเรียนรู้ก็คือถ้าเขาเป็นผู้นำมาระยะยาวๆแล้วนะเขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องมีประสบการณ์แล้วว่าเจเนอเรชันแต่ละเจเนอเรชันมีคาแรคเตอร์มีความต้องการมีแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันถ้าในเจเนอเรชันของพ่อแม่เราจะใช้เงินเป็นแรงจูงใจไม่ยากเพราะคนเหล่านี้มีความสุขกับตัวเลขได้เงินมาแล้วก็มีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้ตัวเลขที่มันจะตริ้ง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 เพิ่มมาขึ้นถูกต้องแล้วพอมันเปลี่ยนเจเนอเรชันตอนนี้เจเนอเรชันที่เราเจออยู่เนี่ยเขานิยมความสมดุลความสุขของตัวเองความสมดุลของตัวเองนิยมเขาต้องมีความสุขด้วยเขาต้องได้ผลประโยชน์ด้วยเขาต้องมีเงินด้วยเขาต้องถูกยอมรับด้วยมันมีมิติของความสมดุลถ้าถามว่าอันแบบนี้ผิดไหมจริงๆไม่ผิดเลยถูกต้องแล้วมนุษย์ต้องรักษาความสมดุลแต่ทีเนี้ยไอ้ความสมดุลนั้นมันทำให้ผู้นำยากถูกไหมคะเพราะว่าเราก็จะหาอันนั้นยากขึ้นผู้นำก็อาจจะได้คนทำงานที่ทำงาน7วันแต่เจเนอเรชันใหม่ไม่ทำงาน7วันผู้นำอยากได้คนที่ทำงานเลิกงาน2ทุ่มเจเนอเรชันใหม่จะไม่เลิกงาน2ทุ่มเพราะเขา
ต้องสมดุลไงแต่คุณจะทำให้เขาทำงานถึง7วันได้นะถ้าคุณหาแรงจูงใจเจอและคุณจะทำให้เขาทำงานไปถึง2ทุ่มได้นะถ้าคุณหาการเสริมแรงทางบวกได้นั่นคือโจทย์ของผู้นำแล้วอย่างนี้เราจะถ้าเราต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเรารู้หลักการนี้แล้วเราจะมีวิธีในการหายังไงคะอย่างแรงจูงใจเราอาจจะสำรวจหรือยังไงได้แต่ว่าไอ้ positive reinforcement แบบไอ้แรงเสริมอะค่ะมันคือสิ่งที่ไปด้วยกันกับแรงจูงใจนั้นแหละใช่ถ้าเราหาเจอเราจะเจอทั้งสองอันถูกต้องเรามีวิธีในการหาอันแรกเลยเราต้องรู้จักคนของเราก่อนเราอย่าลืมว่าไม่ว่าจะ business แค่ไหนนะจริงๆตำแหน่งนี้หน้าที่ของคนที่จะทำใน business เนี่ยมันมีใครรู้ไหมHR แต่ในธุรกิจทั่วๆไปที่เราเห็นคือ HR เนี่ยน่าสงสารมากมันคือคนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วอยู่กับข้างล่างตรงนี้ซึ่งเป็นแรงดันขึ้นมาฉันต้องการอย่างนู้นฉันอยากได้อย่างนี้ฉันจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันจะไม่อยากสแกนนิ้วฉันจะไม่ข้างบนต้องการนี่มันก็มันดันอยู่ตรงนี้ตัวของ HR ที่อยู่ตรงกลางเนี้ยน่าสงสารมากกลายเป็นว่าหน้าที่ของ HR ไม่ใช่การไปหาแรงจูงใจละเป็นสิ่งที่เอานโยบายขึ้นอยู่กับ HR เป็นอย่างไรนะถ้า HR รักข้างล่าง HR จะเป็นคนไปต่อสู้กับข้างบนเป็นกระบอกเสียงให้ถูกต้องไปดีเฟนต์กับข้างบนแต่ถ้า HR โน้มตามข้างบนข้างล่างจะโดนกดก็อยู่ที่น้ำหนักมันอยู่ตรงไหนแต่จริงๆอ่ะเราบาลานซ์ได้นะจริงๆหลักการของ HR ที่โน้มไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันไม่สร้างสมดุล HR ที่ดี HR ที่ดีคือการสร้างสมดุลระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแล้วทำให้สองคนเนี้ยมาอยู่ในอุปสงค์อุปทานเดียวกันให้ได้ไม่ใช่รับจากลูกน้องไปจัดการเจ้านายรับจากเจ้านายมาจัดการลูกน้องไม่ได้เราต้องมองกระบวนการทั้งหมดนี้คือพวกเดียวกันเหมือนให้เราเป็นกลุ่มเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันถูกต้องมันคือบิสเนสเดียวกันอันนี้เป็นข้อที่คนไทยบกพร่องมากในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะเราก็จะรู้สึกว่าฝ่ายฉันฝ่ายเธอใช่เพราะมันแบ่งไปทีมพอแบ่งทีมนี่นรกมากเลยนะทีม A ทีม B ทีม C แทนที่จะไปด้วยกันน่ะมันก็ขัดแข่งขัดขากันแข่งกันบางคนใช้หลักการแห่งการแข่งขันทีนี้ผิดเลยเมื่อมันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันอยู่ในบิสซิเนสเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันแล้วคุณไปใช้หลักการแห่งการแข่งขันเขาจะไม่ช่วยกันแต่ถ้าคุณใช้หลักการของการทำงานเป็นทีมซึ่งฝรั่งเก่งมากเลยเขาสามารถเปิดใจรับในเรื่องของการติได้การตำหนิได้แต่คนไทยไม่ได้เลยแล้วคนไทยก็จะโกรธแล้วเก็บมาเป็นอารมณ์แล้วก็แตกแยกคือนั่นคือสิ่งที่เราจะทำอยู่เสมอเลยมันก็เลยทำให้การทำงานเป็นทีมสำหรับคนไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่ผู้นำจะชอบทำนะที่พี่เห็นบ่อยๆแล้วมันเห็นแล้วขัดใจคือการเอาออกไปทำละลายพฤติกรรมโอดีแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะรักกันแล้วทุกคนจะดีขึ้น อันนี้คือผิดหลักการที่สุดมันจะดีขึ้นได้ยังไงอะคุณในเมื่อก็ไปกินไปเที่ยวไปอยู่ไปลำบากอยู่นิดเดียวแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมไปแล้วแล้วมันก็มีแรงต้านข้างในลึกๆของคนไปทำโอดีอ่ะทุกคนจะมองว่าเฮ้ยก็ออกไปทำกิจกรรมกลุ่มไงจะได้รักกันไม่ใช่เลยการที่จะบอกว่าคนเราจะทำงานเป็นทีมเราต้องสร้างความผูกพันภายในไม่ใช่ภายนอกกันออกไปข้างนอกนั้นน่ะมันก็แค่ไปสนุกไปกินไปเที่ยวไปทำกิจกรรมแค่นั้นกลับมาเขาเป็นคนเดิมเลยเคยไปทำโอดีไหมก็มันไม่ได้เปลี่ยนเราเลยมันไม่ได้เปลี่ยนเราจากข้างในเลยงั้นการเปลี่ยนจากข้างในหนึ่งเลยองค์กรต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของสวัสดิการคนเราเนี่ยมาทำงานกับเราเราจะบอกว่าอาจอย่างลูกเนี้ยเรารักเขาเขารู้ว่าเรารักแต่ลูกน้องเราอะเราจะแสดงความรักออกท่าไหนล่ะเราบอกเขาว่าเรารักเขาเขาไม่เชื่อหรอกบอกอย่างเดียวก็ไม่แบบบอกก็ไม่เชื่อก็จะแปลกอีกพี่เป็นไรอะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบตกใจจะกลัวจะตกใจงั้นความรักความผูกพันในองค์กรมันต้องมาในรูปแบบของการเห็นการได้ยินการสัมผัสได้ที่เขาจะได้สัมผัสได้ว่าเฮ้ยองค์กรรักเราองค์กรดีต่อเราเราต้องให้ก่อนนะผู้นำต้องให้ก่อนบริษัทต้องให้ก่อนให้สวัสดิการก่อนให้ความรู้สึกเป็นห่วงก่อนเขาไม่สบายจะต้องมี HR จัดการนะส่งการ์ดไปให้ไหมส่งของไปให้ไหมให้การลาหยุดที่มันไม่ได้ยากถ้าเขาป่วยแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นถ้างองแงอย่างอื่นการเมืองค่อยว่ากันแต่มันต้องให้เห็นความจริงใจขององค์กรที่อ่ะดีกับเขานะให้ก่อนคุณอย่าไปแบบเอาอะไรจากเขามากเพราะถ้าเขาเข้ามาปุ๊บคุณเอาจากเขามากเขาจะไม่ทุ่มเทให้คุณละเขาจะไม่ทำงาน7วันให้คุณเขาจะไม่ทำงานถึง2ทุ่มให้คุณถ้าเจ้านายดีบริษัทดีต่อเขามันไม่ยากที่จะเอาชนะใจเขาเพราะฉะนั้นสวัสดิการจะต้องเห็นได้ชัดว่ามีความให้ความสำคัญกับเขาให้ความรู้สึกเป็นคนกับเขาให้ความรู้สึกได้ว่าดีต่อเขาในลักษณะของทำให้เขาสัมผัสจริง
แล้วต้องเป็นระยะเวลาที่สม่ําเสมอนะไม่ใช่ดีช่วงนี้แล้วเอาอีกแล้วพอช่วงนึงมันรบกวนใจนะถ้าเราทํางานออฟฟิศเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าบริษัทอะไรเยอะแยะกับเราแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรเราเลยนอกจากเงินเดือนเราจะรู้สึกเราจะให้เท่าที่เราจะให้ก็เหมือนแบบก็ทำให้มาแค่นี้ก็ทำไปประมาณนั้นถูกต้องนั้นความรักในองค์กรมันไม่ใช่การออกไปจัดกิจกรรมแต่การทำให้มันสม่ำเสมอในระบบของการดูแลแล้วก็ในระบบของแรงจูงใจในระบบของการเสริมแรงทางบวกจะต้องมีอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ใช่แค่การประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนตอนนี้เราใช้ระบบประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนถูกไหมแต่จริงๆระบบเนี้ยมันเอาไว้ทำรีวอร์ดด้วยถ้าคนเราได้รับการยอมรับถ้าคนเราถูกรู้สึกว่าสำคัญคนเราจะมีความสุขถูกไหมคะเมื่อคนเรามีความสุขสารแห่งความสุขเนี่ยมันจะหลั่งแล้วมันจะทำให้เขาทุ่มเทกับเราอันนี้เป็นความลับที่บางครั้งผู้นำไม่รู้หรือว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบคือพอคนที่ขึ้นไปบางทีก็อาจจะลืมตรงนี้ไปว่าเราก็เคยได้รับการดูแลแบบไหนเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไปโฟกัสกับแบบการอยากให้เป้าอ่ะกดดันยอดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตัดอ่ะตัดสวัสดิการตัดอะไรตัดนู่นนี่แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเราทำงานกับคนถูกต้องคนก็เป็นแบบพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสำคัญมากค่ะจะบอกเลยว่าพนักงานตัวเล็กๆทุกคนนะตั้งแต่แม่บ้านรปภ.มันสำคัญมากทำไมแม่บ้านรปภ.ถึงสำคัญพี่ถามว่าพวกเขาเหล่านั้นอ่ะเป็นหน้าเป็นตานะคนที่มาคอนแทคจอดรถมีปัญหาแต่จอดรถอะสมมติเขาจะทำบิสเนสกับเราเอารปภ.ไม่เวลคัมละยากละติดต่อยากเข้ามาเจอแม่บ้านแม่บ้านไม่ดูแลอีกคนเหล่านั้นตัวเล็กตัวน้อยเหล่านั้นอะมันกำลังเป็นจริงๆพวกเขาเป็นเดคอเรทของเราเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นมองเห็นภาพของเราว่าเราเป็นอย่างไรนั้นเราอย่าไปมองรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความสำคัญแค่ผู้จัดการแต่ทุกคนที่อยู่ในองค์กรนะคะทุกเลเวลมีความสำคัญเสมอสำหรับองค์กรเป็นฟันเฟืองอะน็อตก็สำคัญสกรูก็สำคัญวงแหวนก็สำคัญเพราะนั้นทุกอย่างขององค์กรควรจะถูกดูแลอย่างดีจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยแล้วเราเนี่ยวิธีในการหา motivation คือเราแบบเข้าใจคือต้องแบบเหมือนกับใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจพนักงานเข้าใจคนที่อยู่ร่วมกับเราผู้นำไม่จำเป็นต้องทำเองเรามีทีมเนี่ยทีมเนี่ยไม่ใช่จะเอาไว้แข่งขันทีมจริงๆเราทำลักษณะเคยเรียนมหาลัยไหมแล้วมันมีพี่ระบบพี่ดูแลน้องอ่ะเป็นพี่รหัสอะไรใช่มันมีทีมที่เราแทนที่เราจะจัดทีมเพื่อแข่งขันเซตอัพทีมขึ้นมาคุณดูแลกันและกันแล้วคุณไปหามานะว่าคนในทีมคุณมีแรงจูงใจอะไรต้องการการเสริมแรงอะไรเขายินดีที่จะบอกคุณด้วยซ้ำถ้าคุณสามารถเก็บข้อมูลมาได้ถ้าคุณให้เวลาเขาออกไปมีงบประมาณให้เดือนละครั้งทีมนี้ออกไปทำความรู้จักไปทำความเข้าใจกันไปสมานสามัคคีกันแล้วดึงออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการในการมีชีวิตอยู่เป้าหมายของคุณในการทำงานคืออะไรผู้นำแทบไม่ต้องใช้เวลาของตัวเองเลยแต่ใช้คนให้เป็นแค่นั้นเองแล้วทีมแต่ละทีมก็มารีพอร์ตเมนเจอร์ลงไปที่ HR ติดต่อผู้นำไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบที่เราสร้างขึ้นได้เพียงแต่พี่มองว่าในบางครั้งบิสเนสมันไม่ได้มองคนในแบบที่เป็นคนบิสเนสมันมองว่าก็จ้างก็จ่ายตังก็ทำงานสิเธอออกฉันก็จ้างคนใหม่แต่อย่าลืมว่าทรัพยากรมนุษย์นี่สำคัญมากๆเลยคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีแวลูของมันอยู่คนที่เก่งเลยนะคนที่เก่งเขาสะสมประสบการณ์มาเขามีความเก่งคุณต้องรักษาเขาไว้ถ้าคุณรักษาเขาไม่ได้หรือคุณใช้แค่เงินคนอื่นก็ซื้อเขาไปได้นะจริงค่ะตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากคนที่มีคุณค่าคนที่ทำงานได้ดีใครๆก็อยากได้ถูกเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่มองว่าโอเคฮาร์ดสกิลเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าฮาร์ดสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยให้มาค่อนข้างดีคือทุกคนมีฮาร์ดสกิลคือสมองเลย ความเก่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเด็กเก่งเยอะมากเลยเก่งแข่งกันได้เลยไม่ว่าจะมหาลัยเอกชนมหาลัยรัฐบาลหรือจบมาจากนอกพวกเนี้ยค่อนข้างมีการเรียนรู้ที่ดีมีชิปที่ดีฝังมั้งแต่เด็กแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้บุกพร่องมากเลยก็คือ soft skill นั้นสำหรับพี่เวลาพี่เลือกคนพี่หนึ่งเลยพี่ดูเรื่องของวุฒิภาวะวุฒิภาวะในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของ motivation ของเขาในการมีชีวิตอยู่ของเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับชีวิตของเขาบ้างถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากมีชีวิตเขาอยากมีชีวิตอยู่เนี้ยเขาจะมี motivation สูงในการทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอย่างนี้ค่ะว่าในการที่เราเอาคนเข้ามาเราต้องมองว่าคนสำคัญมากเพราะมันไม่ใช่หมายความว่าคนที่หนึ่งออกไปแล้วเอาคนที่สองมาแทนเราเสียเวลามากกับการสูญเสียคนสมมติเราเอาคนมาปุ๊บมันใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้เราต้องเอาคนนี้ออกกว่าเราจะเทรนนิ่งคนคนนี้ได้อะ4 เดือนถูกไหมแล้วเทรนนิ่ง4 เดือนใช้การไม่ได้อีกแล้วเราต้องไปสมัครคนใหม่อีก2 เดือนเท่ากับปีนึงนั้นอะคุณเปลี่ยนคน
คุณไม่ได้งานเลยนะคุณไม่ได้คุณภาพของงานเพราะคุณเปลี่ยนแล้วคุณต้องเทรนนิ่งเพราะนั้นคนหนึ่งคนที่คุณคิดว่าดีอยู่แล้วคุณต้องรักษาไว้ให้ดีซึ่งซอฟต์สกิลที่อาจารย์เกลรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆแล้วก็ควรจะมีในผู้นำอะค่ะเป็นอะไรบ้างคะในผู้นำนี้มีหลายด้านที่เราต้องการเลยนะหนึ่งผู้นำต้องฉลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กยุคใหม่ฉลาดถ้าเด็กยุคใหม่ได้ผู้นำที่ไม่ฉลาดนะเขาจะต่อต้านทันทีคือไอ้ความฉลาดเนี้ยมันอาจจะเป็นการยอมรับในด้านใดด้านหนึ่งไหมคะคือคนเราไม่สามารถฉลาดได้ทุกด้านแต่ถ้าสมมติเราทำแล้วเราโชว์ความฉลาดออกมาได้คนฉลาดนะคะมันจะไม่ได้แบบต้องเรียนเก่งแต่คนฉลาดต้องมองไปถึงการไกลได้แล้วก็ต้องฉายแววความฉลาดออกมาได้พูดอะไรต้องเก็ตอะถ้าคือเด็กยุคใหม่มันเก่งเนี่ยเวลาที่เด็กยุคใหม่มาเจอกับเราเขามีวิธีเช็คนะอย่างพี่เวลาที่คนยุคใหม่เข้ามาคุยเขาจะเช็คเลยว่ารู้จักไหมรู้จักอันนี้ไหมรู้จักอันนี้ไหมรู้จักอันนี้ไหมถ้าเราไม่รู้จักเราโง่เลยนะเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่ก็จะมองมาที่ผู้นำว่าฉลาดไหมอ่ะรู้เรื่องไหมอ่ะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแปลว่าไม่ฉลาดนะนั้นผู้นำต้องสมาร์ทต้องสมาร์ทนะคะสองเลยก็คือซอฟต์สกิลการบริหารจัดการคนเป็นสิ่งที่ทำยากมากที่สุดไม่ว่าคุณจะบริหารอะไรแต่คนเนี่ยมันมีความหลากหลายแตกต่างแล้วคนวันนี้กับคนเดิมนะวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันละมีไดนามิกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องมีความทันคนรู้จักคนอ่านคนออกอ่านเกมได้ว่าตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาอะไรและจะต้องแมเนจทีมอย่างไรแมเนจบิสเนสอย่างไรเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำจะต้องรู้จักให้ได้มากที่สุดค่ะอาจารย์เกลมีคำแนะนำสำหรับแบบเรารู้สึกว่าการอ่านคนเป็นเรื่องยากแต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำสำหรับคนที่จะก้าวไปเป็นผู้นำหรือคนที่เป็นผู้นำอยู่การอ่านคนเนี่ยบางคนที่อ่านได้ดีเพราะว่าเขาเจนเกมมีประสบการณ์อาจารย์เกลมีคำแนะนำสำหรับแบบคนที่ยังเป็นมือใหม่ในการที่จะอ่านคนยังไงให้มันไม่แป๊กหรือว่าให้มันแบบไม่ผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาที่เราจะดูคนน่ะมันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากต้องเป็นมีประสบการณ์น่ะเจอคนมามีความหลากหลายแล้วพอตอนนี้ที่เราเห็นก็คือผู้นำอาจจะเป็นเจเนอเรชันใหม่เป็นคนอายุ30 35อย่างเงี้ยคุณเจอคนมาน้อยอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นเที่ยวบินแล้วถ้าถามว่าคน30 35จะรู้จักคนได้อย่างไรเป็นเรื่องยากมากเพราะขนาดนักจิตวิทยาอย่างพี่อ่ะสมมติพี่มาเจอคุณไอครั้งแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นคนยังไงถูกไหมมันต้องใช้เวลาไงต้องคุยต้องใช้เวลาต้องศึกษาแต่ถามว่าผู้นำมีเวลาอย่างนี้ไหมไม่มีแต่เราก็ต้องแบ่งไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องแบ่งให้มันมีเวลาเพื่อจะเรียนรู้กันเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์นี้ความเชื่อใจกันการดูคนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าพอเราพูดถึงบริษัทเล็กเนี่ยผู้นำสามารถทำได้แต่ถ้าเราพูดถึงบิสเนสที่ใหญ่ขึ้นมาล่ะมีลูกน้องสัก50คน100คน 1,000 คน 10,000 คนไม่ได้ล่ะมันต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือที่จะรู้จักคนนะคะถามว่าแล้วเครื่องมือตัวนี้สำหรับพี่อ่ะมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าทางจิตวิทยาคลินิกเนี่ยเรามีเครื่องมือเรามีแบบทดสอบที่สามารถเทสได้เลยว่าคนของคุณเป็นคนประเภทไหนคนของคุณมีลักษณะอย่างไรคนของคุณควรทำงานอะไรคนของคุณควรจะถูกใช้งานอย่างไรเป็นเครื่องมือแต่ถ้าถามโดยตัวของผู้นำพี่ว่ายากมากเลยเพราะในตัวเทสที่เราเทสเนี่ยเราใช้เวลาสักประมาณ4ชั่วโมงต่อคนนะถึงจะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้เหมาะกับงานแบบนี้นะเขาถนัดอย่างนี้เขาไม่ถนัดอย่างนี้เขาชอบอย่างนี้คุณใช้งานเขาอย่างนี้สิเป็นแมนนวลแต่ใช้เวลา4ชั่วโมงต่อคนนะดังนั้นถ้าถามว่าผู้นำเอางี้ให้แนะนำว่าไปศึกษาหลักการทางด้านจิตวิทยาในการจัดการคนในการจัดการกับอารมณ์ในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้แต่การอ่านคนต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆเหมือนอ่านหนังสือต้องอ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงจะมีคลังความรู้เก็บคอนเนคติ้งระดับไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อผู้นำไปอ่านหนังสือจิตวิทยาผู้นำบางคนก็พยายามจะใช้จิตวิทยากับลูกน้องตัวเองทีนี้จิตวิทยาที่ใช้อะเวลามันเป็นจิตวิทยาไม่ประยุกต์คุณกลัวไหมเวลาคนมาพูดจาแบบใช่กลัวค่ะเหมือนตามตำราอะไรอย่างเงี้ยตามตำราแล้วเราก็จะกลัวไงมันไม่เนียนไงแต่ว่าจิตวิทยาเชิงประยุกต์หมายความว่ามันถูกย่อยมาแล้วมันทำกับถูกต้องหรือว่าแบบที่เรากำลังเป็นอยู่กำลังใช่มันมีเขาเรียกว่ามันมีศิลปะมันแล้วมันจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ได้กำลังถูกทำอะไรอยู่แบบไม่รู้ตัวถูกต้องแต่มันกำลังเขากำลังดีกับเราอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นจิตวิทยาที่จะใช้มันไม่ได้อ่านหนังสือมาเราใช้ต้องถูกย่อยก่อนถูกทำความเข้าใจก่อนแล้วถูกเอาไปใช้นะคะคล้ายๆกันกับลูกเลยเวลาเราใช้ศิลปะกับลูกนี่ศาสตร์ของจิตวิทยาที่เราใช้กับเด็กอ่ะมันก็มีตอนนี้พี่เห็นในตลาดมันก็มีอยู่สองแบบแบ
อาศัยความเข้าใจกับอาศัยไม่มีทักษะมีความรู้แต่ไม่มีทักษะแต่ทักษะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยพี่บอกว่าผู้นำจะต้องใช้จิตวิทยาเชิงประยุกต์ก็คือมีทักษะในการใช้ไม่ใช่แค่อ่านหนังสือมาแล้วมีแค่ความรู้เพราะคนจะไม่เชื่อพอคนไม่เชื่อคนระแวงเมื่อคนระแวงคนจะระวังถูกไหมคะคนก็จะเริ่มปิดเลยมายังไงต้องการอะไรจากเราเนี่ยเธอหวังอะไรจากฉันหรือเปล่าเธอกำลังมาทำการไซโคฉันหรือเปล่าเพราะนั้นจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ต้องระวังในการใช้ค่ะโอ้นี้ได้คุยกับอาจารย์เกียวรู้สึกว่าเออเราเห็นความสำคัญแล้วเราก็ย้ำกับจุดนี้ว่าเราเห็นความสำคัญกับการที่ดูแลคนให้คุณค่ากับคนรักษาคนเอาไว้ค่ะซึ่งการที่จะเป็นผู้นำที่เราต้องแยกแล้วก็วิเคราะห์คนให้เป็นว่าคนไหนที่สามารถแบบอ่ะพัฒนาได้เราจะใส่เข้าไปทีนี้พอฟังจากอาจารย์เกลแล้วค่ะสุดท้ายเรารู้สึกว่าเออแบบการเรียนรู้เรื่องจิตวิทยามันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอาจารย์เกลมีคำแนะนำที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ด้านนี้ฝึกฝนด้านนี้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้อะค่ะเราจะเริ่มฝึกได้ยังไงหาฝึกจากที่ไหนหรือว่าควรจะไปเสิร์ชอะไรก่อนเริ่มต้นสำหรับคนที่เอาไปใช้ในการทำงานโอเคจิตวิทยาในการทำงานที่สำคัญเลยมันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจจิตวิทยาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะบางคนเมื่อก่อนเราพูดถึงจิตวิทยาทุกคนก็จะมองในเรื่องของโรคป่วยโรคจิตโรคประสาทเป็นคนบ้าแต่จริงไม่ใช่เลยจิตวิทยามันอยู่ทุกวันเลยนะคุณตื่นนอนขึ้นมาคุณใส่เสื้อผ้าสีนี้มันมีหลักการอยู่นะว่าทำไมถึงใส่สีนี้ล่ะทำไมถึงแต่งหน้าโซนนี้ล่ะทำไมปล่อยผมล่ะมันมีสีมงคลเห็นไหมมีการโน้มน้าวมีการสร้างภาพลักษณ์ก็คือจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจิตวิทยาไงเรามีความเชื่อวันนี้จะเป็นวันดีของเราเราอยากมีมงคลกับชีวิตเราแต่งบางวันเราอารมณ์ไม่ดีเราแต่งสีดำเพราะเรารู้สึกเศร้าไงเราก็ไปหยิบเสื้อผ้าสีดำมาโดยเราไม่รู้ตัวเราก็แต่งหน้าเฉดนึงเราก็ใช้กระเป๋าแบบนึงเราก็กินอาหารแบบนึงจริงจิตวิทยามันอยู่ในลมหายใจนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วมันถูกสะท้อนออกมาเป็นส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นส่วนต่างๆของพฤติกรรมจิตวิทยาไม่ใช่แค่การป่วยหรือการไม่ป่วยแค่นั้นแต่มันคือการดำเนินชีวิตในทุกๆวันของเรามันคือจิตวิทยาคือร่างกายจิตใจมันสัมพันธ์กันและแสดงสิ่งนั้นออกมาจากจิตใจจริงๆถ้าถามว่าคนทำงานควรจะรู้จิตวิทยาอะไรหนึ่งเลยการทำงานกับคนที่แตกต่างกันเราจะทำงานร่วมกับคนที่บนวีดเขาวีดอยู่รับมือกับอารมณ์เราจะไปทำงานกับเขาแล้ววันนี้เขาอารมณ์ดีหรือไม่ดีเราจะดูจากอะไรได้บ้างเราจะเข้าใจคนจากอะไรล่ะแล้วเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรล่ะเราจะสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไรล่ะแล้วเราจะรักษาความสัมพันธ์ได้อย่างไรล่ะความสัมพันธ์ในงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไปเราไม่ต้องอินดีฟแต่เราต้องสร้างได้ถูกไหมโอ้วันนี้คมมากเออเพราะว่ายังไงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกินข้าวนอกงานด้วยกันแต่อยู่ตรงนั้นน่ะกันได้เจอบ่อยนะแบบคนที่เหมือนทำงานด้วยกันน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานกับคนนี้แบบโฟลว์มากเลยแบบเข้าใจอะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันแบบออกไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวเลยในฝรั่งอะค่ะเขาแยกเลยนะคอลลีกกับเพื่อนแต่ในคนไทยนี่เละเทะหมดเลยปนกันหมดเลยแล้วก็พอปนกันออกไปเที่ยวพอมาทำงานแล้วทะเลาะพอไม่ตามใจเราเราจะทะเลาะแล้วนะเพราะมันมีความสัมพันธ์ข้างนอกที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องง่ายกว่านี้สิมันจะต้องเข้าใจเราสิมีความคาดหวังเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าถามพนักงานหรือคนที่ทำงานควรจะมีหลักการแห่งจิตวิทยาไหมก็ควรจะมีในแง่ของการเข้าใจคนอื่นและการอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งมันคือซอฟต์สกิลค่ะวันนี้ที่ได้คุยกับอาจารย์รู้สึกว่าเราแบบได้ความรู้แล้วก็ได้คำแนะนำที่เรื่องซอฟต์สกิลเนี้ยเป็นทักษะสำคัญที่จะต่อยอดไปถึงแบบเรื่องของการก้าวเป็นผู้นำบอกเลยว่าซอฟต์สกิลทำให้คุณต่างเพราะถ้าทุกคนฉลาดเท่าๆกันเหมือนเราเรียนหนังสือเล่มเดียวกันอะทุกคนได้เกรดเท่ากันทุกคนฉลาดเท่ากันคนที่จะแตกต่างคือคนที่มีซอฟต์สกิลคนที่เข้าหาคนอื่นเป็นคนที่สามารถดึงความสนใจมาไว้ที่ตัวเองได้คนที่สามารถประสานงานกับทุกระดับได้คนที่สามารถพูดแล้วคนอื่นเชื่อนั่นคือซอฟต์สกิลค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องเอาไปปรับใช้กับหน้าที่ของตัวเองที่ทำอยู่หรือว่าในอุตสาหกรรมไหนที่บางคนอาจจะเป็นอาชีพที่เคลวอะต้องไปโน้มน้าวบ่อยโอ้โหนี่สกิลสูงมากอันนั้นก็ต้องใช้เยอะเยอะมากเซลล์นี่มาตั้งแต่การแต่งตัวเลยนะจิตวิทยาในเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งตัวมันไม่ใช่แค่สีมงคลแต่การที่เขาจะสร้างช่างสังเกตว่าวันนี้ลูกค้าของเขาอารมณ์ยังไงเขาควรจะทักลูกค้าด้วยแบบไหนเขาควรจะแค่ไหนมันกำลังดีเซลล์นี่สำคัญมากว่าเอ๊ะเรามากไปล้ำเส้นไปหรือเปล่าเราเล่นเกินไปหรือเปล่าเราแข็งเกินไปหรือเปล่าเราห่างเกินไปหรือเปล่าเนี้ยจิตวิทยาทั้งนั้นเลยค่ะโอ้วันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกลนะคะที่มาแชร์ให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังมุมมองในความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างของการสอนลูกแล้วก็สอนลูกน้องนะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็อยากที่จะปลูกฝังเขาให้ทำตามหรือว่าให้เดินตามแผนที่วางไว้ทั้งสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะเลี่ยงไม่ให้เขาทำนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เกลมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคดีๆกับเรารวมถึงทักษะดีๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมติดตามรายการรีมาสเตอร์และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับผู้ฟังผู้ชมนะคะที่ดูกันอยู่ใน YouTube นะคะตอนนี้ Mission to the Moon นะคะเปิดสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership ราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะกดสมัครและอ่านรายละเอียดใต้คลิปกันได้เลยนะคะ Remaster Mastering Your Skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกัน